There's something magical to you. You're like a kid the way you sit and tie your shoes. I love the funny things you say. And when they're mine, I will laugh with you anyway. There's things that you don't know you do. Sometimes I lag behind you just to watch you move. My favorite pictures are when you don't pose, 'cause you don't know you're beautiful in the little things you do. สวัสดีเพื่อนๆชาวแอดนิวส์ทุกคนค่ะวันนี้ในช่วง Talk About จำพาเพื่อนๆมาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยเดฟทีวีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อสำหรับคนพิการทางด้านการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกนั่นเองค่ะตอนนี้เขากำลังถ่ายทำรายการกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้รู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้มีการบรรจุหลักสูตรของการเรียนเพื่อที่จะทำโทรทัศน์เพื่อให้คนหูหนวกนั้นบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของสื่อสารมวลชนแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะเป็นช่องทางให้คนธรรมดานั้นได้เข้าใจว่าคนหูหนวกนั้นเป็นยังไงและก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คนหูหนวกนั้นได้มีสื่อเป็นของตนเองค่ะตอนนี้จำอยู่กับอาจารย์ศิวนาถหงประยูนหรือว่าอาจารย์เอค่ะเป็นผู้ที่ผลักดันหลักสูตรสื่อสารมวลชนให้กับคนพิการแล้วก็ยังเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งไทยเดฟทีวีด้วยอาจารย์เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยนะคะเราขออนุญาตถามประวัติอาจารย์ก่อนค่ะว่ามีการศึกษาด้านไหนมาถึงได้มาทำไทยเดฟทีวีค่ะจริงแล้วประวัติการศึกษาเนี่ยก็เรียนนิเทศสายนิเทศปกติครับจบตรีวารสารธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทที่นิเทศจุฬาแต่ว่าเรื่องของคนพิการเนี่ยก็มาเรียนทีหลังมาเห็นว่ามาฝึกเอาทีหลังนะครับทีนี้คนพิการก็มีหลายประเภทค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะสนใจคนพิการทางด้านการได้ยินนะคะจริงๆแล้วทำไมถึงเป็นคนพิการทางการได้ยินเนี่ยก็จะตอบว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสายนิเทศนะครับแล้วเราก็จะเรียนเรื่องการสื่อสารมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบรรดาคนพิการเนี่ยคนพิการด้านการได้ยินหรือคนหูหนวกเนี่ยก็มีปัญหาด้านการสื่อสารที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาใช้ความรู้นิเทศมาช่วยเนี่ยก็น่าจะเอามาที่คนหูหนวกก่อนแล้วอย่างนี้เราก็จะพัฒนาต่อไปครับงั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของไทยเดฟทีวีค่ะเริ่มมาจากไหนคะจุดเริ่มต้นก็คือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปพบปะคนหูหนวกนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนภาษามืออะไรเงี้ยครับก็เลยรู้ว่าปัญหาหนึ่งของคนหูหนวกก็คือว่าเขาอ่านหนังสือไม่ได้อ่านได้ไม่สะดวกอะครับเช่นสมมติว่า 100% ต้องอ่านได้แบบครึ่งนึงอะไรเงี้ยอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจคือเขาจะเรียงคำไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นพอเขามาอ่านภาษาแบบที่เราเขียนเนี่ยเขาก็จะอ่านแล้วไม่เข้าใจเก็บประเด็นไม่ได้เช่นรู้ว่ามีคนตายก็รู้ว่ามีคนตายแต่ก็ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรใครพาใครไปฆ่าที่ไหนยังไงก็จะรู้แค่ว่ามีคนตายอะไรเงี้ยครับก็เขาบอกว่าเปรียบง่ายๆเหมือนเด็กๆหรือว่าคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อ่านภาษาอังกฤษอะครับก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ดูรูปเอาเป็นหลักเขาก็เลยไม่เข้าใจพอจริงๆไม่เข้าใจปุ๊บหนังสือพิมพ์ก็อ่านไม่ได้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อ่านไม่ได้วิทยุฟังไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเหลือช่องทางเดียวคือโทรทัศน์ซึ่งเขาก็คิดว่าโทรทัศน์เป็นสื่อที่เขาอยากได้แต่ว่าโทรทัศน์ในประเทศไทยเนี่ยก็จอล่ามก็มีน้อยครับหมายถึงว่าจอเล็กๆครับก็มีจำนวนน้อยรายการน้อยช่องด้วยแล้วก็ขนาดเล็กด้วยแล้วล่ามเองก็ต้องแปลโดยอิงภาษาปกติซึ่งก็ทำให้แปลนั้นไม่ครบเขาก็เลยบอกว่าอยากได้โทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามือเต็มจอเหมือนในต่างประเทศครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับแสดงว่าอาจารย์ก็ยังมองว่าการที่แบบมีจอเล็กข้างล่างแล้วการขึ้นซับไตเติลข้างล่างแล้วก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเป็นสื่อของคนหูหนวกใช่ไหมคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มองจริงๆแล้วมันมาจากการไปคุยแล้วก็ทำวิจัยคือไม่ใช่แค่บอกว่าแค่ไปคุยนิดเดียวนะคือเราก็ทำวิจัยมาระดับหนึ่งด้วยครับก็เขาก็ทุกคนก็พูดตรงกันว่ามันเล็กไปแล้วมันก็แบบต้องจ้องไม่พอมันไม่ใช่สิ่งที่เขาถ้าเทียบกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในด้านของการรับรู้ข่าวสารเขาถือว่าเขาไม่พอครับงั้นเอางี้ดูในเรื่องของการที่ขึ้นซับไตเติลกันขึ้นจอเล็กข้างล่างที่เป็นภาษามือเนี่ยช่วยคนหูหนวกได้มากขนาดไหนคะจอเล็กหรือว่าจอเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันเล็กใช่ไหมครับแล้วก็แปลอาจจะไม่ครบด้วยส่วนคำบรรยายใต้ภาพอะครับซึ่งเราก็มาคิดว่าเขาคงจะดูได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็มันก็เหตุผลเดียวกับเมื่อกี้คือเนื่องจากเขาอ่านภาษาที่เป็นเขียนเนี่ยได้เข้าใจไม่หมดเพราะฉะนั้นเขาก็ดูไอ้ตัวหนังสือเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกเดียวเลยที่เขาบอกเขาจะรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องเป็นโทรทัศน์ที่เป็นภาษามือเป็นโทรทัศน์ที่เป็นภาษามือเต็มจอเหมือนที่เราทำอยู่ครับแล้วอย่างนี้คนที่ทำงานนะคะเมื่อกี้จำสังเกตคนทำงานละคนที่ดำเนินรายการเนี่ยจะเป็นคนหูหนวกใช้ภาษามือแต่ว่าอย่างตากล้องหรือว่าคนที่เขียนสคริปต์ก็เป็นคนที่พูดจาได้ปกติ
รับฟังได้ปกติอย่างนี้เขาทำงานสื่อสารกันยังไงอะคะอ๋อจริงๆแล้วเดี๋ยวบอกคุณจามก่อนว่ามันจะมี2ส่วนครับคืออย่างวันนี้ที่จะเห็นรายการนี้เป็นรายการที่ผมจะฝึกให้เด็กเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยให้เด็กหูดีเนี่ยเป็นทีมงานแล้วก็คนหูหนวกไปเป็นพิธีกรแต่ก็จะมีบางรายการที่คนหูหนวกเนี่ยดูกันเองหมดเลยเป็นทีมงานเองเขียนคิดบทเองหาข้อมูลเองก็มีอันนี้บางรายการซึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นในอนาคตครับตอนนี้เราพยายามจะเวิร์กช็อปพัฒนาให้คนหูหนวกเนี่ยมาเรียนรู้กล้องหรือว่าให้เขาคิดคำถามในรายการได้ให้เขาคิดสคริปต์ได้ก็พยายามพัฒนาอยู่ครับแต่ว่าอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีที่คนหูดีทำงานคนหูหนวกเนี่ยก็ต้องใช้จริงๆก็ต้องใช้ภาษามือครับแต่ว่าเราก็ภาษามือมันยากไม่ค่อยได้เลยก็ต้องใช้ล่ามครับหรือว่าบางทีก็อ่านปากหรือว่าเขียนเอาครับก็จะเป็นลักษณะนั้นเป็นหลักค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยได้ยินมาว่าหากว่าเรากำลังถ่ายทำอยู่แล้วคนที่พูดภาษามืออยู่พูดผิดอันนี้คือเราต้องคัดเลยแล้วก็เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหูหนวกเนี่ยเขาจะมีวิธีการลำดับความคิดที่ต่างจากเราเพราะนั้นถ้าสมมติว่าไปให้เขาไปเริ่มตรงนู้นตรงนี้เขาก็จะงงแล้วก็เรื่องมาตรฐานภาษามือเนี่ยสำคัญที่ต้องคัดต้องเริ่มใหม่ทันทีเพราะว่าคนหูหนวกเนี่ยเขามีภาษามือเนี่ยเขามีหลายแบบเพราะฉะนั้นภาษามือที่เราจะต้องใช้ในรายการเราก็เหมือนภาษาไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือมันจะต้องเป๊ะพอสมควรเพราะนั้นถ้าผิดปุ๊บนึงเนี่ยก็ต้องไม่ได้เลยก็ต้องคัดเริ่มใหม่เลยครับแล้วตรงนี้มีใครมารับรองมาตรฐานตรงนี้หรือยังคะจริงๆแล้วมาตรฐานของภาษามือเนี่ยเราจะมีพี่ล่ามครับซึ่งพี่ล่ามก็เป็นล่ามวิชาชีพได้รับการรับรองจากสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ล่ามก็จะรู้ภาษามือหมดแล้วอย่างรายการของเราเองเนี่ยก็สามารถสมาคมคนหนวกในประเทศไทยเนี่ยก็เอาลิงก์ของรายการเราไปไว้ที่เว็บก็คือเหมือนก็เป็นการรับรองว่าก็เป็นโทรทัศน์เดียวของโทรทัศน์หูหนวกในประเทศไทยเนี่ยครับแล้วแสดงว่าในโปรดักชันเนี่ยมีหลายทีมงานหลายส่วนมากแต่ละคนที่เข้ามาทำงานนี่เป็นใครมาจากไหนบ้างอะคะถ้าในส่วนของคนหูหนวกเนี่ยก็จะมาจากหลายที่มากครับคือพี่ล่างเขาก็จะชวนมามีทั้งเป็นอาจารย์เป็นคนทำงานอิสระมีทั้งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สอนหูหนวกโดยเฉพาะหรือบางมหาวิทยาลัยที่เด็กหูหนวกไปเรียนก็มีครับก็ชวนมาร่วมกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนใจแล้วก็มีความรู้แต่คือมาตรฐานต้องสำคัญคือเรื่องภาษามืออย่างบางคนเนี่ยดูเราแล้วก็แบบเคยบอกว่าอยากมาลองทำบ้างจังเลยขอมาดูพี่เขาก็บอกว่าไม่ผ่านภาษามือไม่ได้ก็ต้องเลือกกันส่วนในส่วนของหูดีเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักศึกษาที่นี่ครับก็จะเป็นเด็กๆที่ผมพยายามจะเทรนขึ้นมาก็ตอนนี้รุ่น3แล้วคือทุกครั้งพอจบไปแล้วก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆครับรุ่นนึงก็ประมาณ10กว่าคนตอนนี้ก็30 40คนที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ครับตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่รายการคะตอนนี้ถ้านับกันจริงๆเนี่ยก็มีประมาณ15รายการครับถือว่าเยอะมากซึ่ง15รายการทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ที่ไปศึกษามาคือออนไลน์ใน YouTube ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คหมดเลยทำไมเราถึงไปเริ่มใน YouTube อ่ะคะเหตุผลที่เริ่มจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะว่าเรามองกันว่าสื่อถ้าเราไปหวังว่าจะให้3579เนี่ยมีเขาจริงๆความหวังเขาคืออยากให้มีซับไตเติ้ลทุกรายการอะไรเงี้ยเราไปหวังไว้รอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เร็วๆนี้เพราะนั้นเราก็ต้องแล้วเราไปเรียกร้องเนี่ยถ้าเราเรียกร้องอย่างเดียวอาจจะลำบากเพราะนั้นก็คุยกันว่ามันก็ต้องพัฒนาสื่อทางเลือกขึ้นมาซึ่งสื่อทางเลือกเนี่ยในอนาคตอีกปี2ปีโทรทัศน์จะมีดาวเทียมดิจิตอลเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดคนข้างนอกเขาไม่เชื่อว่าคนหูหนวกเนี่ยทำรายการทีวีได้เนี่ยเขาก็คงไม่ให้ช่องเราไม่ให้ช่องคนหูหนวกฉะนั้นคนหูหนวกก็ต้องทำออกมาให้เขาเห็นก่อนซึ่งสื่อที่มันจะทำให้ออกมาง่ายที่สุดก็เป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งทำง่ายแล้วก็ออกอากาศได้เลยทันทีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่คนหูหนวกเองเนี่ยเขาก็ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาติดต่อกันเขาต้องผ่านแคมฟ็อกผ่านแชทเพราะนั้นก็เป็นสื่อที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเราก็เลือกใช้อินเทอร์เน็ตก่อนครับหนึ่งมันเข้าถึงง่ายสองคือมันไม่ได้ยุ่งยากมากซับซ้อนมากแล้วก็สามก็คือมันก็เป็นสื่อที่เป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้เข้ามาได้ง่ายครับอย่างนี้แล้วประมาณจำนวนได้ไหมคะว่าคนหูหนวกเนี่ยได้รับชมรายการของเราไทยเดฟทีวีเนี่ยเยอะขนาดไหนคะคือถ้านับจากยอดวิวเฉพาะใน YouTube นะครับจริงๆมันมีออกผ่านอย่างอื่นด้วยเนี่ยใน YouTube ตอนนี้ก็เหยียบแสนครับก็คือแสนวิวแล้วก็คือในระยะเวลาที่ทำมาเพียงไม่กี่ปีแล้วก็คนหูหนวกเองเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะนะครับในประเทศนี้แล้วคนหูหนวกที่จะรู้ภาษามือก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบแสนวิวใน2ปีกว่าๆนี่ก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับทีนี้ไทยเดฟทีวีถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางเลยนะคะที่คนหูหนวกจะมีสื่อเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วอย่างคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเวลาดูแล้วสามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้ไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจริงๆถ้าเป็นคนที่มีญาติพี่น้องหูหนวกเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้แบบแนะนำให้มาร่วมมาเป็นทีมงานหรืออะไรเงี้ยครับมาช่วยเราทำเพราะว่าจริงๆปัญหาของเราเนี่ยเราขาดคนหูหนวกที่มีความสามารถแล้วก็มีเวลา
คือบางทีคนมีความสามารถก็ติดทำงานบางคนที่ว่างก็ไม่มีความสามารถก็จะหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็แนะนำญาติพี่น้องมาช่วยเราได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ญาติพี่น้องเนี่ยช่วยดูครับช่วยดูช่วยให้กำลังใจก็ยังดีช่วยเพิ่มจำนวนวิวให้คนของเรารู้สึกภูมิใจว่าเขาทำแล้วมีคนดูก็ยังดีแล้วครับฝากไว้สุดท้ายค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้นะคะคนที่ดูไทยเดฟทีวีเนี่ยจำว่าก็คงจะมีทั้งคนที่เป็นหูหนวกแล้วคนที่เป็นคนปกติฝากอะไรไว้สักให้สักนิดนึงสำหรับรายการของเราค่ะครับก็ถ้าสำหรับคนที่ดูไทยเดฟทีวีนะครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันเป็นโครงการเล็กๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ คือเราไม่ได้บอกว่าโปรดักชันเราจะต้องดีมากเพียงแต่เราบอกว่านี่คืองานของคนหูหนวกจริงๆคนหูหนวกที่เขาอยากทำเนี่ยเขาทดลองทำขึ้นมาดูนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ช่วยกันติชมช่วยกันให้กำลังใจขอแค่นี้ครับเพราะว่าหูหนวกเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาทำทีวีได้แล้ววันที่ประเทศไทยมีดิจิตอล100ช่องเมื่อไหร่เนี่ยเขาขอด้วยนี่อันนี้ผมพูดได้เพราะว่าเพิ่งไปประชุมกับกสทช.มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วคุณสุริยากลางณรงค์ซึ่งเป็นกสทช.นั่งอยู่ด้วยแล้วก็หูหนวกเขาก็บอกเลยว่าเขาอยากได้ทีวีดิจิตอลคุณสุริยาก็บอกว่าทำให้ดูว่าทำได้เดี๋ยวเราจะให้ทำครับงั้นทางดูไลฟ์ทีวีของเราทุกคนเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้วันหนึ่งไทยเดฟทีวีได้เป็นสถานีที่เป็นสถานีจริงๆขึ้นมาสำหรับคนพิการทางนัดการได้ยินยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้จะอยู่กับพี่ยูค่ะพี่ยูเป็นล่ามของไทยเดฟทีวีที่นี่พี่ยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยูคะเวลาเราทำงานที่นี่นะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เราเข้ามาเริ่มทำงานที่นี่คะจริงๆแรงบันดาลใจแต่แรกก็คือว่าตัวเองนั้นได้เข้าไปคุกคลีกับคนหูหนวกนะคะก็คือมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในการเป็นล่ามภาษามือให้กับคนหูหนวกแล้วก็พาเข้าไปสมัครงานแล้วทำหลายสิ่งหลายอย่างก็เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็เห็นว่าการที่เราเป็นล่ามนั้นเราจะสามารถเอาอาชีพของเราเนี่ยเข้ามาสนับสนุนให้คนหูหนวกได้เข้ามามีบทบาททางทีวีหรือโทรทัศน์ของตัวเองได้ด้วยแล้วอะไรที่ทำให้พี่ยูเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราต้องมาเรียนเพื่อที่จะเป็นล่ามสำหรับคนหูหนวกแล้วคะก็คือว่านี่แหละค่ะก็คือประเด็นก็คือว่าการสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้การเขียนธรรมดาเนี่ยบางครั้งมันไม่ลึกซึ้งอะค่ะพอเราเริ่มเรียนภาษามือมากขึ้นเราก็ต้องการสื่อสารอะไรที่ลึกซึ้งมันจะชัดเจนมากกว่าแล้วพี่ยูคิดว่าตอนนี้เนี่ยสื่อสำหรับคนหูหนวกในปัจจุบันเนี่ยค่ะเพียงพอหรือยังคะก็คิดว่าพื้นที่สำหรับคนหูหนวกเองเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่เขาต้องการนะคะเพราะว่าคือแน่นอนว่าเราเป็นคนที่มีการได้ยินนะคะเราก็พยายามดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำบรรยายใต้ภาพถูกไหมคะล่ามภาษามือในจอเนี่ยแต่ว่าพูดถึงแล้วพื้นที่ของการที่เขาจะเข้ามาทำเป็นพิธีกรในรายการเองเนี่ยมันไม่เคยเห็นนะคะก็เลยอยากจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นค่ะยังไงจังก็เห็นว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไทยเดฟทีวีมีการผลักดันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยูมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถได้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะและเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งนี้จะกลายเป็นสถานีโทรทัศน์จริงๆเพื่อคนหูหนวกขึ้นมาค่ะและช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแจมในทีนเวสเตอร์ช่วงหน้ามาพบกันค่ะ